This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คนที่ติดซีรีส์จะพูดประโยคนี้นะอีกตอนหน้าเดี๋ยวจะนอนแล้วอีกตอนเดียวนะมีบางคนก็พูดขออีกตอนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจนจบซีซั่นนั่นแหละนะข้ามวันข้ามคืนแบบไม่หลับไม่นอนคือนี่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดดูไม่ได้เพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยมันมีความตื่นเต้นความสงสัยโดยเฉพาะถ้าเขาผูกเรื่องดีๆนะมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติโกโทปินรีลิซซิ่งฮอร์โมนหรือว่า CRH ขึ้นมาอันนี้จะมีฮอร์โมนความเครียดขึ้นมาก็จะทำให้เราตื่นตลอดเวลาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราจะคุยกันสำหรับเรื่องนี้ค่ะใครที่ติดซีรีส์กันบ้างยกมือขึ้น ยกเลย2มือเลยเนี่ยนะคะติดซีรีส์เนี่ยต้องแบบขนาดไหนบางคนอาจจะแบบดูทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่จบดูไม่จบไม่หลับไม่นอนนะคะผ่านไปวัน2วันแล้วบางทีบางคนไม่ต้องออกไปทำงานใช่ไหมอยู่บ้านมันหยุดอะไรแบบนี้ก็จะแบบดูซีรีส์กันทั้งวันแบบนี้เรียกว่าติดซีรีส์หรือเปล่าไม่รู้ค่ะอาการมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ คุณหมอคะคุณหมออันเนี้ยมีความรู้สึกว่าคุณหมอไม่น่าจะดูซีรีส์ไม่น่าจะติดซีรีส์ทำไมรู้อ่ะฮะทำไมทราบล่ะคุณหมอเป็นคุณหมอไงดูละครเฉยๆคุณหมอไม่น่ามีเวลาดูซีรีส์งานน่าจะยุ่งสคริปต์น้องลีนี่แหละเลยไม่มีเวลาดูซีรีส์แต่โหไม่ดูไม่ได้นะคุณหมอต้องไปดูซีรีส์ไม่ได้เดี๋ยวติดก็อ่านก็เนี่ยแหละอยากให้ดูนี่แหละใช่ยิ่งอ่านยิ่งค้นฟ้าก็คืออุ้ยเราอย่าดูดีกว่าไหมจะได้ไม่ติดไงเฮ้ยมันน่าดูมากเลยนะ เดี๋ยวนี้ซีรีส์เนี่ยค่ะแบบเกาหลีญี่ปุ่นจีนติดตอนนี้ติดซีรีส์หรอกติดพระเอกมากกว่าหรือเปล่าติดเรื่องราวเราชอบเอาตัวเองไปเป็นนายนั้น ได้ไหมได้ไหมเหรอพระเอกไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยคลั่งผู้ชายแต่ชอบดูเรื่องราวการแต่งตัวโอ้ยิ่งถ้าเป็นแบบซีรีส์โบราณนะคะใส่ชุดโบราณโอ้ยยังชอบเลยคุ้มโอ้ไม่รู้ทำไมเขาลงทุนเยอะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดซีรีส์ไหมไม่รู้ว่าประมาณไหนถึงตัวเองจะเรียกว่าติดซีรีส์ท่านผู้ฟังต้องติดตามเราค่ะโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าแบบตอนนี้หลายคนนี่น่าจะมีโทรศัพท์อยู่ในมือมีซีรีส์อยู่ในใจพร้อมที่จะดูได้ตลอดอะไรประมาณนี้แล้วทำไมทุกคนทำไมปัจจุบันคนถึงนิยมดูซีรีส์เยอะเพราะอะไรอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมคะใช่เพราะว่าช่วงโควิดเนี้ยยิ่งเห็นชัดเลยใช่ไหมช่วงโควิดเนี้ยเพราะว่าคนต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะไปเรียนที่โรงเรียนก็ไม่ได้นะคะต้อง work from home ออกไปไหนก็ไม่ได้ยิ่งคนเจอยิ่งคนติดเพื่อนนะคนที่ต้องมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยไปเจอกับเพื่อนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทางออกไงดูซีรีส์จะเกิดอาการเสพติดซีรีส์ได้ค่ะคนก็จะนั่งนอนๆดูซีรีส์แบบมาราธอนเลยเนื่องจากอะไรการดูซีรีส์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดเลยแหละช่วยหลบหนีจากโลกความเป็นจริงแบบชั่วครั้งชั่วคราวจริงป่ะน้องลีมันก็ได้นะหลบหนีโลกจากความเป็นจริงเบื่อมากเลยเพราะว่าช่วงที่ระบาดเนี่ยเปิดไปช่องไหนโอ้โหมีข่าวสารทะลักทะลวงเข้ามาเนาะเครียดเนาะทั้งข่าวจริงข่าวปลอมยิ่งใน Facebook ก็ข่าวปลอมกว่าเยอะนะค่ะโดยเฉพาะข่าวปลอมเรื่องสุขภาพเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะเขาวิจัยกันมาละที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยการเลือกดูซีรีส์เนี่ยเป็นเหมือนการสร้างกำแพงป้องกันความรู้สึกนะปิดกั้นไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาถึงตัวเรามากเกินไปค่ะนะเพื่อช่วยลดความกลัวความวิตกกังวลแล้วก็ความตื่นตระหนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะพูดเป็นนักวิจัยเขามาใช่ไหมจิตวิทยานักวิชาการเขาศึกษามาละมันเป็นการปิดกั้นความรู้สึกไม่ให้ข้อมูลเข้ามาถึงตัวเรามากเกินไปค่ะก็เบี่ยงเบนไปทำอะไรอย่างอื่นไปดูอย่างอื่นซะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของเราที่เราติดซีรีส์ถูกไหมน้องลีเหตุการณ์มันทำให้เราไปอย่างนั้นใช่นอกจากนั้นในยุคนี้เป็นยังไง
เป็นยุคความบันเทิงที่อยู่ในรูปของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะใครๆก็ดูหนังหรือซีรีส์ที่ผ่านที่บ้านผ่านแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากช่องทีวีช่องโทรทัศน์เองนะที่มีบริการพวกนี้ให้เลือกซื้อใช่นะหรือค่ายมือถือแต่ละค่ายก็จะมีแอปพลิเคชันที่สำหรับชมความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์รายการทีวีซึ่งจะดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเพราะฉะนั้นก็เกิดการเสพติดซีรีส์อย่างงอมแงมเป็นปรากฏการณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกโอ้โห นะจ๊ะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยถ้าคนที่ดูซีรีส์เขาก็จะรู้เลยว่าจะต้องไปแพลตฟอร์มไหนไปค่ายไหนไปหาช่องทางไหนอะไรอย่างนี้เลยนะแต่มันน้องลีมันก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะเห็นแค่โฆษณานะไม่ก็ได้เข้าไปดูนะแล้วยิ่งถ้าเกิดแบบเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์เหมือนเมื่อก่อนอ่ะใช่เออเราอยู่บ้านได้ไงฮะแล้วก็แบบทีวีเครื่องใหญ่หน่อยนะโอ้ยสุดยอดแล้วนะของที่บ้านของน้องนีดูเครื่องใหญ่หรือดูมือถือดูมือถือทีวียังเป็นรุ่นตุดใหญ่ๆอยู่เลยโอ้ถ้าทีวีเครื่องใหญ่ที่น้องนีพูดเมื่อตะกี้นะโอ้โหลำโพงเสียงตุ้งตั้มหืมสุดยอดใช่ไหมมันไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้มีแบบเสียตังค์ด้วยนะใช่สิเสียตังก็ติดเสียอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติเราจะไปดูของค่ายนี้ใช่ไหมคะบางทีเขาให้ดูแค่ตอน2ตอนใช่เออแล้วก็ที่เหลือต้องสมัครสมาชิกถูกเดือนรายสัปดาห์รายเดือนรายปีว่าไปส่วนใหญ่ก็เป็นรายปีอยู่แล้วแหละเพราะมันคุ้มกว่าหรือว่าถ้าไม่อยากดูโฆษณาขั้นเบื่อโฆษณาดูอยู่ตัดเข้าโฆษณาอย่างเงี้ยเหมือนทีวีเวลาเข้าโฆษณาก็จะเบื่ออย่างเงี้ยไม่เสียเวลาดูยาวๆไปเลยเสียตังค์ค่ะค่ะใช่ถามว่ายอมไหมยอมค่ะยอมเป็นสมาชิกทุกค่ายเกือบค่ะเฉพาะจริงๆนะไม่ถูกอ่ะราคาต่อเดือนอ่ะใช่แล้วบางทีสมาชิกเราสมัครคนเดียวใช่ไหมคะสามารถที่จะหาคนมาหารเราได้ไงเออถูกต้องใช่ป่ะหนึ่งแอคเคาท์ว่าไปใช่แต่ของดีจะใช้วิธีการแบบว่าสมัครคนเดียวนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวดูในแท็บเล็ตบ้างมือถือไว้เผื่อบ้างเผื่อแบบแท็บเล็ตด้วยความที่มันไม่ได้มีสัญญาณเน็ตอะใช้ Wi-Fi ออกไปข้างนอกมันไม่มีไงเราก็ดูไม่ได้แล้วก็ดูมือถือก็ยังพยายามอยู่นะคะคุณผู้ฟังในการจะดูทุกที่ทุกเวลาทำงานไหมอ่ะทำงานอยู่ค่ะทำงานเดี๋ยวเจ้านายฟังอยู่ก็หลังจากเลิกทำงานแล้วก็ค่อยมาดูซีรีส์เออแต่ช่วง work from home คุณหมอทำไมนี่แหละไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยพฤติกรรมติดซีรีส์งอมแงมหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ฟังคุณหมอนี่แหละเดี๋ยวได้นับข้อกันเออมาติ๊กเป็นข้อๆไปเลยนะ binge watchingเขาเรียก binge watching หรือเปล่าน้องลีรู้ไหม binge watching เออไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินคำนี้เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน binge binge นะคะ binge watching คือพฤติกรรมติดซีรีส์งอมแงมหรือพฤติกรรมเสพติดซีรีส์คุณหมอเรียนหมอมาเคยได้ยินศัพท์คำอย่างนี้ไหมไม่เคยได้ยินมันน่าจะเพิ่งมีใช่ไหมบอกแล้วมันเนาะใช่เป็นพฤติกรรมโดยไม่จำกัดไม่ว่านะดูเสพติดซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นดูผ่านทีวีโทรศัพท์แล็ปท็อปแท็บเล็ตอะไรทั้งหลายแหละติดมากจนดูตลอดแม้ตอนเดินทางไปเรียนหรือทำงานก็จะดูส่วนมากจะดูคนเดียวนะฮะทำให้ไม่สามารถหยุดดูหรือควบคุมจำนวนตอนในแต่ละครั้งได้นะพฤติกรรมการดูซีรีส์รวดเดียวจบหรือว่าดูจบทั้งซีซั่นในรวดเดียวเนี่ยดูแบบค่ำวันค่ำคืนไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนโอ้น้องรีเป็นหมดเลยไม่เป็นไม่เป็นหรอไม่เป็นค่ะยังไม่ขนาดนี้นะยังไม่เกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนะเกือบทีนี้ท่านผู้ฟังดูนะคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนี้อาจจะเห็นนะแบบคนที่ติดซีรีส์จะเป็นยังไงจะพูดประโยคนี้นะอีกตอนหน้าเดี๋ยวจะนอนแล้วอีกตอนเดียวนะนู่นอีกตอนเดียวอีกตอนเดียวจนเช้าเลยอีกตอนเดียวไม่มีอยู่จริงตอนเดียวเรื่อยๆหน้าอีกตอนเดียวมันเพลินหน้าแล้วซีรีส์พวกนี้มันแบบแบ่งเป็นตอนแล้วแบบ30-40นาทีอย่างเงี้ยใช่บางคนก็พูดขออีกตอนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วบางคนก็ไม่มีอยู่จริงดูคนเดียวก็นะบอกกับตัวเองมาไม่ดูละต่อไปหนุนมือก็คว้ารีโมทมากด next เรื่อยๆก็ดู EP ต่อไปเรื่อยๆจนจบซีซั่นนั่นแหละนะข้ามวันข้ามคืนแบบไม่หลับไม่นอนเออแต่ดูจนไม่รู้เวลาเลยนะอย่างนั้นเห็นไหมใช่ไหมแล้วก็มีอีกบางคนโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องโปรดที่เพิ่งจะออนแอร์ซีซั่นใหม่โอ้โห
เราจะต้องดูให้จบไม่งั้นจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจะมีแบบว่าดูพร้อมกันแบบว่าที่ออนแอร์สดๆกับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังต่ออีกถึงแม้จะดูไปแล้วใช่ก็ยังแบบอาจจะประทับใจคุยกับเพื่อนไม่ได้เขาดูจบแล้วอ่ะเออแต่มีหลายซีรีส์เหมือนกันนะที่แบบไม่ได้ดูตามคนอื่นเขาดูนะอ้าวแล้วอ้าวดูซ้ำอ่ะบางคนก็ดูทำไมอ่ะเออเออของลีก็ดูซ้ำนะบางเรื่องอ่ะมันสนุกมากถ้าไม่ได้มีซีรีส์ใหม่ๆมาให้ดูนะคือซีรีส์มันมีเยอะมากค่ะแต่เป็นคนเลือกดูไงก็จะดูอันเดิมที่แบบอาจจะเว้นไปหลายปีแล้วเราจำเรื่องไม่ค่อยได้ก็จะกลับไปดูอารมณ์ประมาณนี้ใช่อืมเมื่อสักครู่น้องลีถามใช่ไหมว่าไอ้คำว่า binge watch เนี่ยเพิ่งมีเหรอเขาบอกว่ามีมานานแล้วนะ มันเริ่มปรากฏตั้งแต่ปลายทศวรรษที่1990เนี่ยโอ้โหทศวรรษ1990เราอายุเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะลบไปนะยังต้นๆอยู่เลยเออที่ผู้คนเริ่มเช่าวิดีโอเรื่องยาวมานั่งดูที่บ้านกันลืมแต่เราเด็กๆลืมนึกถึงวิดีโอมาเราไม่รู้ถึงแต่พวกเนี้ยแพลตฟอร์มใหม่ๆแสดงว่าคนรุ่นเก่าตอนนั้นเขาก็เริ่มมี binge watch กันเหมือนกันนะแต่แค่ว่าไม่รู้จักศัพท์นี้เนาะใช่เขาก็มานั่งดูกันข้ามวันข้ามคืนเหมือนกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่น้องลีเลสประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันแพร่หลายมากเลยนะก็ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกที่บอกค่ะเนื่องจากบริการสตรีมมิ่งเนี่ยทำให้สามารถดูได้ทั้งซีซั่นเลยดูได้รวดเดียวแบบ non stop ค่ะก็เป็นปัจจัยเสริมทำให้ยิ่งมี binge watch มากขึ้นค่ะแล้วยิ่งแบบมีเรื่องน่าสนใจเยอะขึ้นมีหลายช่องมีหลายค่ายมีหลายแพลตฟอร์มนี่โอ้โหสนุกเลยเลือกได้เต็มที่นะคะแต่ว่าในการที่จะ binge watching นี่ออกเสียงเป็นไงล่ะนะมันก็แต่มันก็น่าสงสัยอีกแหละคุณหมอว่าเฮ้ยทำไมเราถึงขนาดหยุดดูมันไม่ได้เลยเหรอเออหยุดดูไม่ได้เพราะอะไรอ่ะทำไมเราห้ามตัวเองไม่ได้คือเอาแหละความน่าสนใจเนื้อเรื่องเนื้อหาแล้วบวกกับการที่เราได้ดูซีรีส์ที่มันไม่ใช่แค่ของฝรั่งอย่างเดียวแล้วอ่ะมันมีซีรีส์เกาหลีมาอย่างเงี้ยเป็นเทรนเนาะใช่ซีรีส์จีนอย่างเงี้ยเออก็แข่งกันทำขึ้นมาใช้เรื่องมันน่าสนใจแล้วดาราหรือว่านักแสดงเขาก็โหสมบทบาทนะแบบเราก็อินไปเลยนะคือนี่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดดูไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของเรานะ น้องลี yeah. นักวิชา นักวิชาการเนี่ยเขาศึกษากันมาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยมันมีความตื่นเต้นความสงสัยโดยเฉพาะถ้าเขาผูกเรื่องดีๆนะมีความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติโกโทปินรีลีซิ่งฮอร์โมนหรือว่า CRH ขึ้นมาอันนี้คือทำให้เป็นความเครียดนะคะก็จะมีฮอร์โมนความเครียดขึ้นมาก็จะทำให้เราตื่นตลอดเวลาไม่ง่วงใช่ไหมโดยเฉพาะเขาจะมีการจัดตัดจบแบบทิ้งประเด็นไว้ท้ายตอนเสมอเลยทำให้เราอยากดูตอนต่อไปเฮ้ยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอคุณดูซีรีส์จนจบแล้วคลายความสงสัยได้แล้วร่างกายเขาจะหลั่งฮอร์โมนโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุข มันจบตามที่เราต้องการใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งเลยว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็จะทำให้เรารู้สึกดีผ่อนคลายนะ ว่าถ้าจากเราเนี้ยจะวนเวียนไปเรื่อยเลยจนถึงเช้าจนกว่าซีรีส์จะจบอย่างกับคนติดยาเลยใช่เลยมันไม่เสร็จมันไม่ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นการนอกจากนี้การดูซีรีส์ซีซั่นใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนใครด้วยนะ โอ้ยเราแข่งกับเพื่อน เพื่อนมันนอนไปแล้วเราดูจนจบ ก่อนใครเนี่ยทำให้คุณรู้สึกได้รับชัยชนะจากการทำ สิ่งที่ใจหวังซึ่งทำให้คุณมีอาการเสพสุขจากการดูซีรีส์คล้ายกับอาการเสพติดของผู้เสพยาเพราะว่าร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขคือตัวโดปามีนออกมาเมื่อเรารู้สึกสุขก็จึงกดดูตอนต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้นี่นักวิชาการเขาศึกษานะคะคุณผู้ฟังไม่ได้พูดเองนะคะแต่มันก็จริงนะมันก็จริงนี่เป็นสาเหตุที่เราหยุดดูไม่ได้เห็นการผูกเรื่องเขาไหมใช่มันน่าติดตามมันน่าติดตามมีอะไรให้ยิ่งถ้าเป็นแบบจบอย่างนี้แล้วEP หน้ามันยังไงล่ะโหอยากดูต่อแล้วอย่างเงี้ยอยากดูต่อทีนี้ก็จะไปดูซีรีส์อื่นขั้นเวลาเพื่อรอซีรีส์ใหม่ตอนใหม่มาเราก็จะไปติดซีรีส์เรื่องอื่นต่ออ๋อ
วนไปวนไปถ้ารอใช่ไหมเป็นถ้ามันมาถ้ามันยังไม่หมดใช่เป็นซีซั่นอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันมีแน่เลยอะไรเงี้ยมีซีซั่น2 3 4ว่าไปอะไรเงี้ยค่ะโอ้ดูจะรู้เลยเหรอว่าซีซั่นมันจะมาไม่มาเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้เหรอก็ไม่ไม่ดูเป็นแนวซีซั่นแบบนั้นนะคะแต่จะดูเป็นแบบที่แบบ50ตอน30ตอน50ตอนเลยนะซีรีส์จีนน่ะเอาไปสิ60ตอนเหอะโอ้โห50กว่าตอนเหอะมันต้องดูทีละเท่าไหร่มันถึงจะหมดอ่ะ50ตอนแล้วเวลาที่แบบเราดูไปอย่างเงี้ยค่ะมันเค้าฉายแบบมันไม่ได้แบบฉายหมดแล้วค่อยเอามาใช่มั้ยคะมันจะมีฉายเหมือนแบบที่บ้านเค้าอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาบ้านเราอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็จะแบบพอเราดูเสร็จปุ๊บเราต้องรอวันถัดไปอ่ะที่เค้าต้องออนแอร์แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนเก็บสะสมก่อนหลายๆวันแล้วดูทีเดียวไม่รู้ว่าเสพติดหรือยังก็ยังไม่รู้อาการตัวเองเกือบแล้วค่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องรีบแก้ไขนี่ขนาดทำงานด้วยนะเนี่ยยังจะแอบดูตอนไหนเนี่ยเอ้ยหลังเลิกงานจริงจริงค่ะเช็คพฤติกรรมหน่อยดีไหมคันนี้ท่านผู้ฟังเช็คเลยนะพฤติกรรมน้องลีเช็คไปด้วยนะคะเช็คพฤติกรรมตามนี้นะข้อที่หนึ่งมีบินช์วอชชิงอย่างหนึ่งมักดูซีรีส์รวดเดียวจบข้ามวันข้ามคืนหรือสามารถดูซีรีส์ต่อเนื่องใช้เวลามากกว่า8ชั่วโมงนะ10ตอน20ตอนอะไรก็ว่าไปไปกับการดูซีรีส์นะติดซีรีส์จนกินข้าวผิดเวลาหรือนอนผิดเวลาหรือยังเป็นหรือยังน้องลีกินข้าวผิดเวลามีบ้างเห็นไหมเริ่มนะเริ่มพอแก้ไขได้มีสภาพอิดโรยจากการนอนอดนอนเพื่อดูซีรีส์ที่ยังหยุดดูไม่ได้อันนี้หยุดได้พอไหวนอนขอนอนก่อนใช่ไหมนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานไม่ได้บางคนถ้าไม่ยอมนอนนะตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเหมือนผีดิบเลยสิพูดจาก็ไม่รู้เรื่องสมองเบลอแล้วคิดงานก็ไม่ออกเจ้านายสั่งก็จำไม่ได้นะอาจจะง่วงซึมตลอดวันแม้ไม่ใช่วันหยุดก็ยังดูซีรีส์ยันเช้าไปเลยก็จะทำให้การเรียนการไปทำงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นง่ายยังใช่ไหมใช่ติดซีรีส์มากจนปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลงทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันลดลงนะบางคนยอมยกเลิกนัดเพื่อดูซีรีส์ยังใช่ไหมไม่ยังแสดงว่ายังไม่ถึงกับเสพติดมีแค่ข้อเดียวอ่ะที่แบบบางทีกินข้าวผิดเวลาหรือนอนผิดเวลาแต่ถ้าดูแบบรวดแบบหลายๆตอนที่แบบมากกว่า8ชั่วโมงเคยมีอยู่ครั้งเดียวค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเบลอมันงงไปหมดเลยค่ะเพราะเราจดใจจ้องอยู่กับตัวซีรีส์มากแล้วเราก็ดูบางทีมันอาจจะเครียดแล้วเราก็เครียดไม่รู้ตัวตามซีรีส์ใช่ไหมใช่หยิบจับรีโมทเอามาใช้เป็นเมาส์แทนงงว่าเอ๊ะตกลงเราดูกับคอมหรือเราดูกับทีวีเริ่มงงสับสนโอ้โหท่านผู้ฟังขนาดนั้นเลยนะใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบตามันล้ามันแบบโหไม่ไหวใช่แล้วก็รู้สึกอยากจะอาเจียนโอ้มึนปวดหัวเห็นไหมอันนั้นหมดครั้งเดียวหนักเลยแล้วก็จากนั้นมาจะกำหนดตัวเอง2ตอนพอนะ3ตอนพอนะใช่ใช่อาจจะมีแถมมาบ้างแต่ก็ไม่เยอะคราวนี้ผลเสียต่อร่างกายนะคะการเสพติดซีรีส์เนี่ยนะผลเสียก็คือเดี๋ยวก่อนคือเขาไม่ใช่โรคนะเขาเป็นแค่พฤติกรรมเสพติดซีรีส์นะแล้วมันไม่ใช่โรคแล้วมันส่งผลแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่จะเสี่ยงกับการเกิดโรคอะไรได้บ้างอ้าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมละมันสู่โรคละหรือผลไปเรื่อยๆนะการเสพติดเสี่ยงต่อเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คืออะไรการดูซีรีส์ยาวๆแบบไม่หลับไม่นอนเป็นยังไงล่ะเมื่อกี้น้องลีบอกก็จะใช้สายตาแบบหนักหน่วงจ้องหน้าจอเป็นเวลานานเกินควรนะโดยเฉพาะถ้าดูผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยจะยิ่งทำให้ตาเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้านะถึงแม้ว่าจะไม่เกิดอันตรายต่อตาดวงตาอย่างเฉียบพลันนะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับสายตาแน่นอนจะทำให้ปวดตาสายตาพร่ามัวมองภาพไม่ชัดตาแห้งสายตาล้านะอาจจะเสี่ยงกับโรควุ้นในตาเสื่อมหรือว่าต้อหินเฉียบพลันได้ด้วยมันมีอาการแบบนี้อ่ะนอกจากนั้นอาจจะทำให้ปวดศีรษะปวดหลังปวดท้ายทอยปวดไมเกรนเนื่องจากเส้นประสาทจำนวนมากบริเวณรอบดวงตาเนี่ยจะเชื่อมต่อถึงกันทั่วทั้งศีรษะเห็นไหมไปปวดศีรษะอะไรได้ใช่ใช่ที่เป็นที่เมื่อกี้บอกคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์ก็จะบอกว่า
ไม่ควรใช้สายตานานติดต่อกันเกิน 30-40 นาทีนะต้องพักสายตาบ้างนะให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยได้มีเวลาพักบ้างถ้าซึ่งถ้าคุณมีพฤติกรรมเสพติดซีรีส์แบบนี้เนี่ยดูที 7-8 ชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยอนาคตคุณต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาแน่นอนโอ้ค่ะเรื่องของตาต่อไปเสี่ยงเรื่องโรคกระเพาะสิเพราะว่ามัวแต่ดูก็ไม่ลืมกินข้าวหรือว่ารวบมื้อเช้ามื้อกลางวันมาเป็นมื้อเย็นมื้อเดียวอะไรแบบนี้เสี่ยงต่อโรคกระเพาะมากนะคะโรคอ้วนแน่นอนดูซีรีส์ก็จะหาขนมไว้ข้างตัวสินะก็ทานไปเรื่อยเลยโอ้โหยิ่งเครียดยิ่งเคี้ยวใหญ่เลยนะมันต้องมีอ่ะของคู่กันเค็มๆหวานๆอะไรก็ว่าไปเนาะน้ำอัดลมก็จะไม่ขยับอยู่บนเตียงอยู่บนโซฟาอะไรเนี่ยก็ใช่ไหมมันก็แบบทำไมวันหยุดทั้งทีย่าก็ไม่อยากทำอะไรย่าอะไรนะวันหยุดทั้งทีก็ไม่ได้อยากทำอะไรย่าหนูขอนอนดูซีรีส์ได้ไหมอ่ะใช่ขอลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยไม่ได้ไม่ลุกไม่ลุกกินอยู่ตรงนั้นแหละใช่ข้าวไม่กินกินแต่ขนมนะคะก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อโรคอ้วนและโรคเบาหวานค่ะโรคนอนไม่หลับนอนไม่พอนี่เข้าสู่โรคกันแล้วนะเพราะว่าต่อดูต่อเนื่องยาวๆเนี่ยอย่างที่บอกนะสารเคมีและฮอร์โมนที่จะทำให้ตอนแรกก็จะมีการหลั่งมีผลต่อการหลั่งสารเคมีทำให้อิ่มเอมตื่นเต้นสงสัยนะคะแต่มันจะจบด้วยการหักมุมนะพอหักมุมปุ๊บก็จะเครียดสิเมื่อกี้น้องลีบอกเครียดไหมเออเครียดสิร่างกายหลั่งสะเอฮอร์โมนเมื่อกี้ที่บอกตัว CRH ออกมามากกว่าปกติเพื่อแล้วก็ตัวฮอร์โมนตัวนี้กระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนชนิดอื่นๆทำให้ตื่นตัวจากความเครียดทำให้หายเครียดเสร็จนะก็จะทำขัดขวางการนอนหลับอ๋อมันตื่นเต้นอยู่ไงตื่นเต้นสมองยังสั่งงานอยู่ใช่พอตื่นเต้นยังไงอะนอนไม่หลับสินอนไม่หลับก็พักผ่อนไม่พอตื่นมาแบบไม่สดชื่นไม่มีสมาธิสมองเบลอพูดจาไม่รู้เรื่องที่สำคัญทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำด้วยนะส่งผลให้คุณป่วยง่ายมากกว่าเดิมจริงนอนไม่พอนอนไม่พอแค่นิดเดียวก็เป็นภูมิแพ้แล้วใช่เห็นไหมค่ะต่อไปความสัมพันธ์สั่นคลอน จริงป่ะขนาดนั้นเพราะว่าคุณเอาเวลาว่างที่มีอยู่ไปกับการดูซีรีส์ไม่พูดไม่คุยกับใครเก็บตัวอยู่คนเดียวลืมให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักนะฮะนอกจากนี้พอนอนน้อยก็เป็นยังไงอ่ะหงุดหงิดฉุนเฉียวกลายเป็นคนเหวี่ยงวีนอะไรแบบนี้ค่ะก็ส่งผลความสัมพันธ์กับคนรอบข้างใช่เปล่าน้องลี่ไม่เพราะอยู่คนเดียวอ่ะดูคนเดียวไม่แบ่งใครดูท่านผู้ฟังที่มีอยู่กับครอบครัวหลายๆคนก็กรุณาสนใจคนรอบข้างบ้างแต่ก็เป็นไปได้นะเนี่ยค่ะเป็นไม่ได้สิเขาศึกษามาแล้วพวกนี้ไม่ได้พูดเองค่ะต่อไปภาวะซึมเศร้าหลังดูซีรีส์จบอันนี้คงมีไม่เยอะนะคืออะไรการปลีกตัวดูซีรีส์คนเดียวเนี่ยนะนานๆเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกเสพติดอะไรสักอย่างชั่วขณะเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้นะบางคนจะรู้สึกใจหายรู้สึกเศร้าๆเมื่อซีรีส์มันจบไม่รู้นะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเรียก post series depressionมันอาจจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่คือที่เป็นน่ะที่เป็นนะไม่ถึงขนาดว่าภาวะซึมเศร้าหลังดูซีรีส์จบนะแต่มันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยอินกับตัวละครมันจะจบแล้วอ่ะแล้วจะหยุดดูเออไม่ดูให้จบทำไมอ่ะเสียได้มันจะจบแล้วอ่ะเขาแต่เดี๋ยวมันไม่มีอะไรให้ดูอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอันนี้น้องนีเป็นมากไม่ใช่ซึมเศร้านะคุณผู้ฟังแต่แค่แบบว่าเสียดายเดี๋ยวมันจบมาแล้วเดี๋ยวฉันเก็บไว้หน่อยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวฉันอดทนฉันอดทนอีกสัก 2-3 วันฉันค่อยมาดูหรือทำใจได้แล้วค่อยมาดูอะไรเงี้ยแบบยอมรับในการจบของเขาได้แล้วแล้วไงแล้วมันจบแล้วมันเป็นยังไงอ่ะจบก็คือเราก็จะรู้สึกแบบโอ้ทำไมไม่มีต่ออยากดูอยากแบบมีทำไมไม่มีตอนเยอะๆกว่านี้อะไรเงี้ยเออไม่ได้เสร็จติดไม่ใช่อินกับตัวละครไม่รู้อ่ะมันจะมีฟีลลิ่งแบบนี้นะรู้สึกแบบเสียดายไม่อยากให้จบอ่ะเขาเรียก post series depression เลยนะเป็น describe เป็นวิชาการเลยนะเออจริงจังนะเนี่ยต่อไปที่อาจจะเจอบ่อยๆก็คือ office syndrome นี่แหละเพราะว่านอนดูซีรีส์นั่งดูซีรีส์เยอะนะอย่างเช่นเอาตรงข้อมือที่เราจับสมาร์ทโฟนเวลาดูซีรีส์ใช่นะแล้วก็การอยู่ในท่าเดิมนานๆทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังกับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ
ค่ะอืมทีนี้วิธีดูซีรีส์ไม่ให้ร่างพังนะไม่ให้ร่างเราพังนะคะโอ้โหมีด้วยไม่ได้ห้ามนะแต่ต้องดูอย่างมีสติเมื่อกี้นี้น้องลีบอกมาแล้วน้องลีมีสตินะกำหนดเลยน้องลีจะกำหนดว่าจะดูแค่2ตอน3ตอนเท่านั้นทำไมทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเลยอ่ะไม่รู้เก่งไงน้องลีอุตส่าห์กำหนดตัวเองนะแต่คุณหมอพูดเหมือนไม่เชื่อหน้าออกมากเลยกำหนดเวลาการดูนะจ๊ะแล้วก็แบ่งดูอย่างไม่เกิน2ชั่วโมงนะกำหนดว่าจะดูกี่ตอนกี่ชั่วโมงต้องพยายามทำให้ได้ทุกวันนะแล้วก็พักเบรกด้วยการลุกไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะหรือว่าเปลี่ยนมาอ่านหนังสือหรือว่าออกไปเดินซื้อของบ้างนะอย่าพยายามดูซีรีส์ข้ามคืนนะเตือนตัวเองเสมอว่าเวลานอนต้องนอนต้องนอนนะเออแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามดูซีรีส์ในช่วงกลางๆอย่าดูจนจบตอนเพราะเขาจะทิ้งท้ายให้เราชวนติดตาม oh. พอหยุดครึ่งกลางๆเนี่ยหยุดไปเลยแล้วก็มันจะตัดใจได้ง่ายกว่า oh. แล้วก็พักสายตาทุก 30-40 นาทีค่ะอันนี้แหละค่ะก็จะช่วยดูไม่ให้ร่างพังได้ ร่างพังกันไปบ้างยังคะค่ะโอ้ยแต่มันน่าดูจริงๆนะคุณหมอซีรีส์แต่ละเรื่องนี่แบบนี่มาใหม่เลยนะนี่ยังไม่แปลเป็นไทยนะโอ้โหทำไมรู้อ่ะฮะตามเลยอ่ะตามไปซองตามไปซอกคนติดก็จะรู้หมดเลยใช่เออมันก็แบบว่าแบ่งเวลามีอะไรเข้ามาใหม่อะไรแบบนี้มีคนส่งมาให้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งมาให้ดูเทรนตลอดเวลาใช่เราก็รอทำไมเขาไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาฉายในเมืองไทยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเพราะว่าดูซีรีส์เนี่ยคุณหมอถ้าเกิดเป็นต่างประเทศใช่ป่ะฮะมันเป็นซับไทยอย่างเงี้ยอ๋อมันต้องมานั่งจ้องตัวหนังสืออีกเข้าไปอีกใช่ป่ะใช่สู้แบบฟังภาคไทยไปเลยดีกว่าค่ะเออมันก็จะได้แบบเรายังละสายตาไปทำอย่างอื่นได้หรือแล้วก็ฟังอย่างเดียวได้แต่อันนี้คือแบบฉันต้องจ้องเธอว่าเธอแปลว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมสงสัยเรื่องต้องไปเรียนภาษาเกาหลีหาหนุ่มเกาหลีสักคน เปิดประเทศยัง นะคะอ่ะนี่มาแนะนำให้ฟังว่าเอ้ยมันมีนะอาการคนเสพติดซีรีส์ binge watching นะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การดื่มชาธรรมดากับชาดอกไม้หรือผลไม้มีสรรพคุณเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมีสารเคมีอะไรที่เป็นประโยชน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับชาผลไม้หรือชาดอกไม้เนี่ย uh-huh. นะครับนะเป็นชาที่ได้จากการเอาดอกไม้หรือผลไม้นั้นเนี่ยเอามาสกัดเพื่อเอาอะไรครับกลิ่นรสหรือเอามาซอยเอามาหั่นเอามาสับแล้วตากแห้งซอยหั่นสับตากแห้งแล้วก็เอามาใส่บรรจุภัณฑ์แล้วก็ขายเป็นชานะก็ทำให้เราได้รับกลิ่นรสอาจจะกินหอมๆดื่มง่ายไร้คาเฟอีนนี่คือข้อแตกต่างของชาผลไม้นะมันไม่เหมือนจากใบชาที่มันเป็นชาต้นชาจริงๆแต่เราอะเรียกว่าชานำหน้าก็เลยเพราะเรามีวิธีการทำมันเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันคือเอาน้ำร้อนเติมค่ะแล้วกระบวนการคืออะไรไปสับไปหั่นแล้วไปตากแห้งเหมือนใบชาเลยจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกคือผลไม้และดอกไม้ตากแห้งมีประโยชน์ไหมก็คือมีครับยังไงเราก็ต้องได้ประโยชน์พวกเนี้ยนะไอ้วิตามินเราอย่าไปหวังมันแล้วเพราะว่าวิตามินแร่ธาตุเนี่ยส่วนใหญ่มันสลายไปจากการที่เอาไปตากไปอบไหมครับไปอบไปสกัดแต่ว่าสารต้านอนุมูลอิสระบางตัวที่อยู่ในรูปของสารที่เราเรียกว่าไฟโตเคมีคอลหรือสารพฤกษเคมีโดยเฉพาะในกลุ่มโพลีฟีนอลนะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มใหญ่เลยที่อยู่ในพวกดอกไม้พืชผักผลไม้นะก็คือพวกโพลีฟีนอลตัวนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วมันก็ยังมีประโยชน์อยู่มันก็แล้วแต่ชนิดเช่นถ้าเป็นดอกอัญชันไอ้เจ้าสีม่วงแดงนี่แหละมันมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินอยู่เจ้าสารแอนโทไซยานินตัวเนี้ยเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วช่วยชะลอใบชะลอโรคได้หลายอย่างสารเหล่านี้ละลายได้ดีในน้ำซึ่งเรามากินเป็นชาดอกอัญชันอย่างเงี้ยครับ มันก็จะช่วยในเรื่องของตั้งแต่สมองเลยนะครับชะลอความเสื่อมของสมองส่งเสริมสุขภาพสมองไล่มาที่สายตาครับเพราะมันมีการศึกษาวิจัยว่ามันสามารถที่จะช่วยในการลดน้ำตาลแต่ไม่ใช่ใส่น้ำตาลเข้าไปนะ
ไหนๆมันลดน้ำตาลงั้นฉันสาดน้ำตาลเข้าไปในถ้วยชาเลยเดี๋ยวมันไม่หวานไม่ได้ลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันในเลือดมันดีต่อใจแล้วก็ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันหรือถ้าเราไม่เอาอัญชันเราอยากได้อรรถรสความเปรี้ยวมานิดนึงกระเจี๊ยบพวกนี้ก็จะมีสารแอนโทไซยานินอยู่สูงเช่นเดียวกันนะตระกูลเดียวกันเลยอัญชันกับกระเจี๊ยบเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกชาคาโมไมล์อ๋อนี่หลับง่ายนะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายหลับลึกหลับได้ง่ายมันก็จะมีสารพวกกลุ่มฟลาโวนอยด์พวกกลุ่มเทอร์ปีน อยู่ในพวกชาคาโมไมล์ค่ะพวกนี้ก็จะเป็นดอกคาโมไมล์ก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice